จรรย์วัดโพในอาทิตย์นี้เรามีเรื่องราวความน่าสนใจของพุทธสถานสำคัญในวัดโพท่าเตียนอย่างพระมหาเจดีย์4รัชกาลซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4สมัยรัตนโกสินทร์พระมหาเจดีย์แต่ละองค์จะบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญในแต่ละรัชกาลอย่างไรและสถาปัตยกรรมอนุดงามแห่งนี้สื่อความหมายว่าอย่างไรวันนี้เราจะไปสนทนากับพระอาจารย์กันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมเมื่อพูดถึงสถานที่ที่เป็นพุทธสถานที่โดดเด่นที่ชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาที่วัดโพท่าเตียนแห่งนี้เนี่ยจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยครับนอกเหนือจากที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลังของเราเนี่ยนะครับนั่นคือพระมหาเจดีย์ 4 รัชกาลครับพระอาจารย์อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าความสำคัญของเจดีย์ 4 รัชกาลเนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์เจริญพรเมื่อกล่าวถึงพระมหาเจดีย์ 4 รัชกาลแล้วเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ของวัดโพเพราะว่ามีความสำคัญเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแรกสร้างวัดโพสถาปนาเนี่ยหลังจากที่สร้างพระอารามเสร็จแล้วยุคต้นๆทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาเพื่อจะครอบองค์พระพุทธรูปเก่าซึ่งได้ชะลอมาจากกรุงศรีอยุธยาพระพุทธรูปก็ยังอยู่แล้วก็เจดีย์ก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกเป็นพุทธบูชาให้ผู้คนที่มาเคารพกราบไหว้บูชาก็เป็นบุญบุญเจริญพรแล้วอีก3รัชกาลล่ะครับพระอาจารย์มีที่มาในการโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นยังไงบ้างครับเจริญพรพอมาสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนาโปรดเกล้าให้สถาปนาวัดพระเชตุพนทั้งพระรามเลยพระองค์ท่านเสด็จมาทอดกฐินที่วัดโพแล้วก็มาเห็นพระอารามเก่าทรุดโทรมมากแล้วพระองค์ก็โปรดเกล้าให้สถาปนาเรียกว่าซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ปารภเจดีย์พระมหาศรีสันเจดีย์ศรีสันเพชรดายานเนี่ยชำรุดทรุดโทรมมากตั้งแต่พระบรมอัยกาธิราชเจ้าสร้างไว้เนี่ยนานถึง31ปีทรุดโทรมมากพระองค์โปรดเกล้าให้บูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์องค์กลางก่อนเริ่มจากกลางก่อนเริ่มจากองค์กลางก่อนแล้วก็ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวจากองค์กลางครับองค์กลางองค์กลางคือองค์สีเขียวองค์สีเขียวเลยองค์สีเขียวองค์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับผมองค์สีเขียวเนี่ยก็คือองค์แรกเลยทรุดโทรมมากรัชกาลรัชกาลที่3ก็ปารภให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาเจดีย์ศรีสันเพชรดายานเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ดำริต่อไปว่าพระองค์ก็มีประสงค์มีพระราชศรัทธาจะสร้างเหมือนกันพระองค์ก็เลยสร้างให้โปรดเกล้าให้สร้างอีก2 องค์ก็คือองค์ทางด้านทิศเหนือครับประดับเบื้องกระเบื้องสีขาวอย่างที่เราเห็นอยู่ที่เป็นจุดๆสีขาวใช่ไหมครับสีขาวจะนำเลยนะแล้วก็พระองค์ปารภถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิราชเจ้าก็คือสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2และพระองค์ก็สร้างองค์ทิศใต้ประดับที่กระเบื้องสีเหลืององค์นี้อุทิศส่วนพระองค์หมายความว่าพระองค์อุทิศให้ตัวเองให้พระองค์เองเจริญพรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงดำริเรียกว่ามีพระราชศรัทธามีประสงค์จะสร้างเจดีย์เป็นพุทธบูชาแต่ว่าพระองค์ไม่ประสงค์จะสร้างให้เหมือนเดิมให้แตกต่างออกไปให้แตกต่างเลยให้แตกต่างออกไปเลยแล้วก็พระองค์ก็โปรดเกล้าให้ช่าง
ไปถอดแบบมาจากเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทยซึ่งอยู่ที่วัดหลวงศพสวรรค์ที่กรุงเก่ากรุงศรีอยุธยาก็ถอดแบบมาแล้วก็มาขุดรากสร้างฐานให้ตรงกับองค์แรกให้ตรงกับองค์แรกแล้วก็เจดีย์เป็นทรงพระศรีสุริโยไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและประดับด้วยเบื้องสีขาบและรายละเอียดของมหาเจดีย์ทั้ง4องค์นี้ครับอาจารย์ทั้งในเรื่องของลายกระเบื้องสีกระเบื้องสีขาวสีเขียวเอ่ยเนี่ยมีที่มาและความหมายยังไงบ้างครับอาจารย์อันดับแรกเลยเนี่ยที่ว่าองค์แรกที่ประดับด้วยกระเบื้องสีเขียวเนี่ยก็คือสีประจำพระชนมวานคือล้นเกล้ารัชกาลที่1เนี่ยทรงพระราชสมภพวันพุธพระองค์ก็จริงๆแล้วเดิมเนี่ยนะเป็นหุ้มด้วยดีบุกดีบุกจะหุ้มตรงข้างในใช่ไหมครับหุ้มรอบเลยหุ้มรอบเลยก่อนที่จะหุ้มอีกทีนึงหุ้มรอบจะดีเลยหุ้มดีบุกแต่พอมาล้นเกล้ารัชกาลที่3ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยให้ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยกระเบื้องเรียกว่าเบื้องเคลือบแล้วก็พอมีกระเบื้องเคลือบมาแล้วเนี่ยก็จะมีสีเลือกสีได้เลือกสีได้แล้วก็พระองค์ก็ปรารภว่าสมเด็จพระอัยกาธิราชเจ้าเนี่ยทรงพระราชสมภพวันพุธแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกชนกาธิราชเจ้าเนี่ยก็ทรงพระราชสมภพวันพุธเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็เลยพระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยว่าประดับด้วยกระเบื้องสีเขียวประจำวันพุธผมมีข้อสงสัยครับพระอาจารย์ว่าแล้วทำไมการสร้างเจดีย์เนี่ยถึงมีแค่4รัชกาลครับพระอาจารย์เจริญพรพอรู้ถึงสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระราชศรัทธาสร้างเจดีย์ขึ้นมาแล้วก็ปรารภกับรัชกาลที่5ตอนนั้นท่านก็คงจะเป็นมกุฎราชกุมารอยู่เนี่ยเป็นเจ้าพระชายองค์โตนะเอาเป็นว่าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกันละกันนะรัชกาลที่5ปรารภว่าอันนี้ปลายๆแล้วนะปลายๆรัชกาลแหละเพราะว่าพระองค์ก็คงจะชราภาพมากแล้วก็เลยปรารภว่าเจดีย์ที่สร้างมาเนี่ย4องค์ก็4รัชกาลเพราะว่า4องค์เนี่ยพระมหากษัตริย์ทั้ง4พระองค์เนี่ยเคยเห็นกันหมายความว่ารัชกาลที่4เนี่ยเคยเห็นรัชกาลที่1เคยเห็นกันครับแต่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นรัชกาลที่1แล้วก็อาจจะไม่เคยเห็นคือว่า4องค์เนี่ยเคยเห็นกันครับก็เลยเพราะคงคนพอแล้วไม่ควรสร้างต่อเพราะว่าสร้างต่อไปเนี่ยจะเป็นการใส่คะแนนตรงนี้นะครับอาจารย์คำว่าใส่คะแนนเนี่ยผมอยากทราบถึงความหมายของคำว่าใส่คะแนนครับใส่คะแนนอาจจะเป็นจำนวนของท่านว่าใส่คะแนนพอองค์หนึ่งก็สร้างองค์หนึ่งรัชกาลหนึ่งก็สร้างองค์พอมารัชกาลที่4ก็สร้างสี่องค์พอรัชกาลที่5ก็สร้างอีกต่อไปมีกี่รัชกาลก็ต้องสร้างไปเรื่อยแล้วก็ไม่มีที่จะสร้างไม่มีที่จะสร้างก็คือใส่เพิ่มไปเรื่อยพอก็เลยใส่คะแนนหรือเพิ่มไปเรื่อยก็เลยคิดว่าคงจะพอแล้วแหละใช่ไหมเพราะว่าสี่องค์เนี่ยเคยเห็นกันเอาธรรมเนียมว่าเคยเห็นกันส่วนรัชกาลที่5เนี่ยไม่เคยเห็นก็คิดคงจะพอแล้วแหละอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเราทราบถึงความหมายขององค์พระเจดีย์4องค์ไปแล้วนะครับอาจารย์ผมอยากจะเข้าไปใกล้ๆครับพระอาจารย์แล้วก็ให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำว่าตรงนี้มีความหมายว่ายังไงบ้างเราแบบเข้าไป close up ใกล้ๆเลยพระอาจารย์ความสวยงามอลังการของเจดีย์4รัชกาลเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปก็ทั้งสีทั้งกระเบื้องทั้งย่อมุมแล้วก็ต่างๆผมว่าเราควรที่จะดำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าในใจเราให้ตราบชั่วนิรันดร์เลยล่ะครับ
และความมหัศจรรย์ของพระมหาเจดีย์ประจำ4รัชกาลยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเดินชมความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์จีนที่ประดับลงบนพระมหาเจดีย์4รัชกาลกันห้ามพลาดนะครับตอนนี้พระอาจารย์ได้พาผมเดินชมรอบพระมหาเจดีย์4รัชกาลและเมื่อผมมองดูแล้วเนี่ยผมสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และงดงามจริงๆเลยครับแต่สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมานี้ไม่เพียงให้เห็นถึงแค่ความสวยงามเท่านั้นนะครับศิลปะในการสร้างยังบ่งบอกถึงความหมายของพระมหาเจดีย์ของแต่ละองค์อีกด้วยจะเป็นอย่างไรเราไปสนทนากับพระอาจารย์กันต่อเลยครับนี่มันพระอาจารย์นะครับตอนนี้เนี่ยเราได้เดินเข้ามาใกล้กับบริเวณทางเข้าของเจดีย์4รัชกาลแล้วผมได้เห็นรูปปั้นที่ค่อนข้างจะใหญ่มากเลยเหมือนเป็นรูปปั้นจีนนะพระอาจารย์ไม่ทราบว่าความเป็นจีนเนี่ยมาเกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นไทยอะครับพระอาจารย์เจริญพรอย่างกาตุ๊กตาจีนครับตัวนี้ก็พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต้นเกล้ารัชกาลที่3ตอนนั้นท่านค้าขายเรียกว่านำสินค้าของไทยเป็นผ้าแล้วก็พืชการเกษตรไปขายที่จีนขากลับเนี่ยเรือสำเภาเนี่ยพอเรือมันเบามันก็จะโคลงก็เลยนำตุ๊กตาจีนตัวใหญ่ๆเนี่ยมาเพื่อจะถ่วงเรือเขาเรียกว่าอับเฉาเพื่อจะถ่วงเรือให้เรือมันหนักแล้วก็มันก็จะได้ไม่คงเคลงแล้วก็เป็นการที่ว่าแลกเปลี่ยนศิลปะกันด้วยเจริญพรเดี๋ยวเราถามถึงย่อมุมนิดนึงครับพระอาจารย์พวกย่อมุมของประตูทั้งหลายเนี่ยฮะมีความหมายไหมครับพระอาจารย์ดอกบัวเอ่ยสีสันตรงนี้เอ่ยอันนี้ก็คือเป็นศิลปะประยุกต์ครับนะประยุกต์เนี่ยดูซุ้มคล้ายซุ้มของจีนใช่นะก็เอาศิลปะแบบจีนมาผสมผสานกันเพื่อเป็นเครื่องบอกเป็นอนุสรณ์สายสัมพันธ์อันดีในฐานะเป็นพันธมิตรกับประเทศจีนเดินผลแล้วก็นำศิลปะการสร้างศิลปะของจีนเนี่ยมาผสมผสานให้เข้ากับของไทยก็พูดถึงว่าตอนนั้นเรามีการเจริญสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างประเทศกันใช่ใช่เนี่ยมันจะเป็นมีการแบ่งและเปลี่ยนกันเหมือนกับบ่งบอกยุคว่ามีการเชื่อมสัมพันธ์กันแล้วมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะตอนนี้เราได้ก้าวเข้ามาในบริเวณของเจดีย์ศรีราชการแล้วครับอาจารย์แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เดินมาถึงองค์ที่สีสะดุดตามากสวยงามมากๆเลยพระอาจารย์นี่คือองค์เจดีย์ประจำรัชกาลที่4เจริญพรถูกไหมครับสีน้ำเงินนะครับจึงอยากทราบที่มาที่หนึ่งครับอาจารย์ว่าทำไมต้องเป็นสีน้ำเงินด้วยแล้วก็ตกแต่งลายกระเบื้องทั้งหลายฮะเจริญพรสีน้ำเงินเนี่ยก็เป็นสีที่เป็นพระประสงค์พระราชประสงค์ของต้นเก้ารัชกาลที่4ว่าให้ประดับสีเหมือนกับธงชาติใช่ธงชาติที่เป็นความหมายของพระมหากษัตริย์ครับโบราณเขาเรียกสีขาบสีขาบคือน้ำเงินเข้มแกมม่วงนะจะมีออกสีม่วงๆด้วยนะนั่นก็คือสีธงชาติสีความหมายของพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จแล้วก็ในด้านการค้าการขายเรียกว่าอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองสุดๆจากที่เราเข้ามาครับอาจารย์ตั้งแต่ประตูหน้าเนี่ยนะเจดีย์4รัชกาลทั้งรัชกาลที่1 2 3และ4เนี่ยที่พระอาจารย์ได้กล่าวถึงว่ากระเบื้องแต่ละอย่างเนี่ยผมเริ่มมีความสงสัยอาจารย์ว่าสวยงามขนาดนี้เนี่ยผ่านมาได้ยังไงเป็นร้อยๆปีเขามีวิธีการดูแลบูรณะยังไงบ้างครับอาจารย์เจริญพรเรื่องการบูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยทางวัดก็บูรณะปฏิสังขรณ์มาเรื่อยๆ
ยังกะทั้งองค์แรกเนี่ยครับองค์แรกเลยถ้าพูดถึงว่าเดิมพุ่มเดดิบุกครับสมัยรัชกาลที่1เดิมเนี่ยคือพุ่มเดดิบุกพุ่มเดดิบุกที่เราเห็นนี่ยังไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่ของเดิมแล้วของเดิมมันไม่เหลือเลยนะแต่ว่ารูปแบบทรงก็อย่างเงี้ยครับแล้วพูดถึงย่อมุมไปแล้วพูดถึงวิธีการดูแลรักษาเจดีย์ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมอยากทราบว่าข้างในเจดีย์ที่เราสร้างหอหุ้มอยู่เนี่ยข้างในประดิษฐานอะไรครับอาจารย์องค์แรกนี่นะพระมหาเจดีย์ศรีสันเพชรดายานเนี่ยบรรจุพระศรีสันเพชรดายานที่นำมาจากกรุงศรีอยุธยาซึ่งชำรุดไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้แล้วยังบรรจุพระบรมธาตุพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวทองพระเขี้ยวนาคแล้วทุกองค์เนี่ยก็จะมีพระบรมธาตุที่บรรจุไว้ประจำทุกองค์แม้แต่เจดีย์หมู่5และจีมเจดีย์เดี่ยวฐานเดียวเนี่ยหมู่5ฐานเดียวฐานเดียวครับก็มีบรรจุไว้เจริญพรแต่ว่าทุกเจดีย์เนี่ยก็ประดิษฐานพระธาตุต่างๆไว้พระธาตุครับผมซึ่งองค์นี้อย่างที่เราเห็นคือองค์หลักของรัชกาลที่1นะครับก็บรรจุพระเขี้ยวแก้วเชิญพรเขี้ยวแก้วรูปแบบของการประกอบพิธีทางศาสนาครับอาจารย์ยังคงต้องมีการประกอบพิธีเหมือนเดิมหรือเปล่าครับในบริเวณตรงนี้มีเหมือนเดิมครับเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์เวลาสงกรานต์นี่นะก็จะมีก่อพระเจดีย์ทรายอยู่ตรงนี้ที่ว่าก่อพระเจดีย์ทรายเนี่ยเป็นความเชื่อของคนโบราณว่าเรามาที่วัดเนี่ยเราเดินมาในวัดแล้วก็ออกไปแล้วก็รองเท้าเราก็เหยียบติดฝุ่นติดทรายออกไปใช่ไหมพอถึงปีเขาก็เอาทรายมาคืนอ๋อเหมือนได้เอากลับไปแล้วเอามาคืนแต่เขาก็เอามาเป็นก่อเป็นเจดีย์ก็จะอยู่ตรงนั้นช่วงสงกรานต์เอาแล้วเราสร้างนานไหมครับเจดีย์ทรายหรือว่าสร้างไว้เพื่อเป็นความเชื่อแค่นั้นฮะช่วงวันหนึ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยพอสร้างเสร็จตอนเย็นเขาก็โอเคนั้นก็รวมเอามารวมกันพรุ่งนี้ก็สร้างใหม่ครับผมเชิญพรโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าเต็มอิ่มสำหรับเรื่องราวความรู้ข้อมูลของเจดีย์ศรีรัชกาลมากๆครับอาจารย์ครับเชิญพรแต่ละรายละเอียดเนี่ยแฝงไปด้วยความเชื่อสถาปัตยกรรมและหนำซ้ำข้างในเนี่ยยังบรรจุความศักดิ์สิทธิ์นะฮะทั้งมวลสารทั้งอะไรอีกมากมายเลยครับอาจารย์วันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเจดีย์ศรีรัชกาลในวันนี้นะครับอาจารย์ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามอลังการอย่างที่ตาเราเห็นจากมหาเจดีย์ศรีรัชกาลเท่านั้นนะครับหากแต่ถ้าเรามองให้ลึกถึงรายละเอียดไปจนถึงเส้นสายลวดลายของกระเบื้องสีของกระเบื้องล้วนแล้วแต่มีความหมายในทุกๆอย่างจริงๆและช่วงหน้านะครับเราจะไปสนทนาถึงข้อคิดหลักธรรมในเรื่องของการรับมือกับความผิดหวังที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตกับท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดโพธาเตียนซึ่งจะมีวิธีการรับมืออย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดเลยครับในช่วงมรรคากับข้อคิดหลักธรรมที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของการรับมือกับความผิดหวังซึ่งท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดโพธาเตียนจะมีหลักธรรมและมุมมองดีๆอย่างไรในการมาสอนพวกเราเดี๋ยวเราไปสนทนากับท่านเจ้าอาวาสกันเลยครับกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสครับวันนี้ผมมีประเด็นคำถามเรื่องนึงอยากจะมากราบเรียนถามหลวงพ่อในเรื่องของเราจะรับมือยังไงกับความผิดหวังอยากได้คำชี้แนะหลักธรรมคำสอนจากหลวงพ่อครับมันเป็นของที่เลี่ยงไม่ได้บางทีเราก็คิดจะเลี่ยงแต่มันหาคนแนะนำไม่ได้ครับผมแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยบางทีเราจะไปเลี่ยงไปปรึกษาก็คนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็พยายามแกล้งเราไปอีกครับไว้นั่นสิ่งต่างๆเราเนี่ยเมื่อถูกเขาแกล้งแล้วเราก็ยิ่งเสียใจมากทีก็อาจจะตัดสินใจฆ่าตัวตายหรือทำอะไรต่ออะไรไปเนี่ยมันเป็นไปได้เพราะว่าเหลือคนเดียวแล้วเนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครญาติก็ไม่เอาพ่อแม่ก็ไม่เอาอะไรต่ออะไรใครก็ไม่เอานี่ตัดเราทิ้งหมดแล้วไปนั่นจะไปพึ่งใครบางคนก็ตัดสินใจแบบฆ่าตัวตายแบบเนี้ยมันก็มีได้ไปนั้นให้เราคิดถึงว่า
ไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นกับเราคนเดียวนะในประเทศไทยรวมทั้งหลายประเทศเนี่ยมันมีทุกประเทศนะสิ่งต่างๆเราเนี่ยแล้วก็คนที่เขารอดมาได้เพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าเราไม่ใช่ว่าสิ่งต่างๆเรานี้มันอยู่แล้วมันเกิดขึ้นกับเราบางทีมันก็เกิดกับคนอื่นด้วยเหมือนกันแต่ว่าทำไมเขาไม่เป็นไรก็พิจารณาว่ามันไม่แน่คนอาจจะได้ความจริงอาจจะได้ความจริงจากสิ่งที่เราได้รับก็ได้อาจจะได้จากกรรมเก่าก็ได้เพราะนั่นก็อันนี้เป็นเครื่องปลอบใจที่เขาสอนไว้บางคนก็เชื่อบางคนก็กลับเนื้อกลับตัวบางคนก็ไปได้ผู้อุปถัมภ์ได้ผู้อุปถัมภ์ก็มีกำลังใจในการที่จะสร้างความดีต่อไปก็เลยสร้างความดีเข้าเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราก็มีเยอะแยะไปคนแบบนั้นน่ะที่เขาได้ข้อคิดนี้ไปสร้างความดีจนกระทั่งเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้านายเป็นอะไรต่ออะไรพวกนี้มีเยอะแยะไปนะคือคนต้องมีความคิดถ้าหากว่ามีความกลุ้มใจอย่างเดียวคนนอนยุคนนี้ยุคนนี้ยุไม่รู้จะไปไหนแล้วนะก็เลยคิดฆ่าตัวตายเงี้ยมันเป็นเทงสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะแล้วก็ในศาสนาพูดสอนว่าคนที่ฆ่าตัวเองตายก็บาปกรรมด้วยฆ่าตัวตายนะคนอื่นฆ่ามันก็บาปกรรมแต่น้อยกว่าตัวฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเท่ากับพระปราชิกนะครับพี่เอาไว้อย่างนั้นนะพระปราชิกมี4ข้อแค่นั้นเองถูกข้อใดข้อหนึ่งก็ต้องสึกอยู่เป็นพระไม่ได้เนี่ยถึงอยู่เป็นพระก็ไม่เป็นพระเนี่ยก็เหมือนกับพูดตัดสินใจว่าคนที่ตัวคนเดียวนั้นไม่รู้จะไปไหนแล้วเพราะนั้นก็ต้องพึ่งตัวเองเนี่ยพอจะแก้ปัญหาได้นี่ก็คือหลักธรรมนะครับก็คือว่าคนผิดหวังเนี่ยมีทุกวันแล้วก็มีทุกๆคนบนโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความผิดหวังเกิดขึ้นนะครับอยากให้เราเข้าใจในจุดนี้แล้วก็อยู่กับมันด้วยความเข้าใจให้ได้แก้ไขปัญหาด้วยปัญญานะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่หลวงพ่อให้คำแนะนำแล้วก็หลักธรรมคำสอนกับเรานะครับวันนี้ผมขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสมากๆเลยนะครับผม